إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمبالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีวันนี้ก็คืออัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่เพื่อที่จะใช้ชีวิตและลมหายใจนั้นไปกับเรื่องราวของอาคิเราะห์ที่เราจะต้องถูกส่งกลับไปอย่างแน่นอนฉะนั้น พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของพวกอลุนกิตาบยะฮูดและนัสรอเพื่อเป็นข้อคิดกับเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้หัวข้อก็คืออินนัลฮายาตัดดุนยากอรรอตฮุมแท้ที่จริงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้หลอกลวงพวกเขาเหล่านั้นถามว่าพวกใครล่ะพวกยิวและพวกคริสต์ที่กำลังทำลายล้างพี่น้องมุสลิมในกาซาในปาเลสไตน์และพวกยะฮูดนัสรอทำไมอัลลอฮ์จึงเรียกว่าอะห์ลุลกิตาบแปลว่าเป็นบุคคลที่รู้คัมภีร์มาก่อนเรามีความฉลาดเฉลียวมากแต่โกงนะพวกนี้ก็ฟะซอนนูเขาเข้าใจว่าอันนะอัตออัลลอฮิมินฮายะดุลลุอะลาริดอฮิกะกอลิฮิมพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าแท้ที่จริงการให้ของอัลลอฮ์ที่ให้เขานั้นน่ะชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮ์รักพวกเขานี่เขาเข้าใจอย่างนั้นเช่นกุรอานซูเราะห์ซะบะอายะที่35นะถ้าพี่น้องเลือกอายะได้เนี่ยนะดีมากๆเลยอายะเหล่านี้พอเรารู้ว่าอายะซะบะอัสซุรอซะบะอายะที่3เราก็กลับไปเปิดกุรอานภาษาไทยอ๋อซูเราะห์นี้เดี๋ยวดูก่อนอายะที่35เราก็อ่านเนี่ยผมจะอ่านต่อไปเนี่ยนะฮนุมันบอกนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานพวกยะฮูดนะซอรอนี่มันบอกเราเนี่ยนะอักษรุมาเราวะเอาลาดาวะมานะนุบิมูอัซซาบินเราเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองลูกหลานก็เยอะแยะเราจะไม่ถูกอาซาบในอาคิเราะห์แล้วนี่ใครพูดครับอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานถึงคุณลักษณะของพวกอะลุนกิตาบพวกยะฮูดและนะซอรอที่กำลังฆ่ามุสลิมอยู่ทุกวันนี้คือภาพเรามองในทีวีเนี่ยเราดูไม่ได้นะถ
ถ้าอยู่ในเมืองไทยใกล้ๆเราก็ช่วยเหลือกันหมดเกือบจะอดตายกันมากแล้วเวลานี้นะพี่น้องครับไปเจอที่ชาร์จไฟสักจุดหนึ่งก็รอกันเป็นร้อยๆคนแย่งอาหารการกินนั่นถือว่าเป็นเนียมัดนะที่อัลลอฮ์ฉายภาพให้เขาเหล่านั้นได้รับกับบาลาและภัยพิบัติเราก็มาดูว่าเนียมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั้นนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานว่าอินตะอุดดูเนียมัตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าเจ้าจะนับถ้าเจ้าจะคำนวณถึงเนียมัดไอ้คำว่าเนียมัดเนี่ยทุกอย่างเลยที่อัลลอฮ์ให้เรามาในตัวของเราเนี่ยเป็นเนียมัดอันใหญ่หลวงและอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าเจ้าจะนับคำนวณถึงเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยเจ้าคำนวณไม่ได้พี่น้องครับแค่สายตาเรามองเห็นสองข้างเนี่ยใครก็จะมาขอซื้อเป็นล้านเนี่ยเราไม่ขายหรอกอยู่อย่างมุมมืดเราไม่ขายนี่คือเนี่ยมัดอย่างหนึ่งแค่พิจารณาในตัวเราอย่างเดียวและมากมายก่ายกองใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับพวกอรุณจิตตาบเนี่ยนะพวกอรุณจิตตาบหรือพวกยิวพวกคริสต์เนี่ยยะตะบิรูนะอิตออาหุมเขาพินิจพิจารณาว่านับว่าการให้ของเขาที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยจะเป็นลูกจะเป็นทรัพย์จะเป็นสรรพสิ่งต่างๆอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ช่างเนี่ยเขาถือว่านั่นคือการให้เกียรติของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขานี่คือพวกยะฮูดและนัสรอไอ้ที่เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้ที่จะห้ามไม่ให้เกิดสงครามในกาซาไม่ให้รบเนี่ยเขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบทำไมล่ะก็พวกเขาได้กันเองใช่หรือเปล่าพวกเขาด้วยกันเองทั้งนั้นแกล้งทำเป็นหน้าที่ไปอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยหัวใจมันเครียดแค้นมุสลิมเครียดแค้นนบีมูฮัมมัดไว้เราต้องรู้กรรมพืชของคนเหล่านี้ด้วยเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะเป็นภาพจริงเป็นของจริงที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นว่าอันนัลลอฮะลายูอัซซิบะฮุมว่าแท้จริงนั้นอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเรื่องอะไรอัลลอฮ์จะให้เรามีทรัพย์มีลูกหลานมากมายไก่กองแสดงว่าอัลลอฮ์รักแต่เราล่ะอัลลอฮ์บอกยังไงรู้ไหมฟาลาตัวยิบกะอัมวาลูฮุมวาลาเอาลาดูฮุมอย่าได้ให้ทรัพย์ของพวกท่านลูกหลานของพวกท่านนะนะทำให้พวกท่านพิสมัยมันเหลือเกินอัลลอฮ์บอกอย่านะนี่คือกล่าวตรงกันข้ามกับยะฮูดกล่าวเลยที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอินนามายูอัซซิบุฮุมบิฮาฟิลฮายาติดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงเราเนี่ยต้องการที่จะอาซาบพวกเขาในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เนื่องจากทรัพย์และก็ลูกก็หมายความว่าไม่จ่ายซะกาตในสิ่งที่เป็นฟัดูไม่หยิบยื่นให้การช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาและลูกหลานไม่ได้ส่งเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับครอบครัวนึงเนี่ยนะมีคนนึงนี่สุดยอดแล้วแต่สองสามคนนะบรรหัจญะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่ได้ส่งลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแค่ว่าลูกไม่ต้องเรียกให้เขาละหมาดเขาขึ้นละหมาดเองเนี่ยกี่ล้านถึงจะแลกลูกขึ้นละหมาดเองเนี่ยเงิน10ล้านแลกไหมนั่นแสดงว่าบ้านเรามีอิสลามในการดำเนินชีวิตถ้าบ้านไม่มีอิสลามล่ะต่อให้ราคาบ้าน10ล้านที่ดินเป็นร้อยๆไร่ไร่แล้วเป็นร้อยๆล้านก็ไม่มีผลอะไรเลยเพราะอะไรในบ้านเข้าก็มีแต่ความร้อนมีแต่ระอุแต่บ้านที่มีอิสลามน่ะจนติดดินแต่อิสลามในการดำเนินชีวิตกับเขาไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนคนเหล่านี้จะเท่ากันหมดเลยนะฉะนั้นกุลทีนี้อัลลอฮ์บอกแหละบอกกับนบีมูฮัมมัดว่าบอกกับไอ้พวกนี้ที่พวกไหนและพวกอรุณจิตตาพวกยิวและพวกคริสต์บอกกับมันสิอินนารบบียับสุตุริสกอลิมัยยะชะแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นได้แผ่ปัจจัยยังชีพให้กับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วะยักดิรุและก็ทรงให้คับแคบกับพระองค์ทรงประสงค์ที่คับแคบหมายความว่าอัลลอฮ์รู้หัวใจของบ่าวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรในโลกนี้เมื่ออัลลอฮ์รู้ทั้งหมดแล้วเนี่ย
ถ้าอัลลอฮ์รักเราล่ะเราเนี่ยในการทำธุรกิจปีนี้ขออยากสักร้อยสักล้านหนึ่งให้ได้กำไรอัลลอฮ์บอกไม่ได้แกเอาไม่ได้แกรวยและแกเนรคุณเอาไปแค่นี้ก็สุญูดไงได้ไม่ตามใจปรารถนาสุญูดทำไมล่ะก็อัลลอฮ์รักฉันไงถ้าให้แล้วฉันเนรคุณเนี่ยจบไหมนี่คือคนมุสลิมที่เขาใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พอเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ได้พอเราเข้าใจศาสนาจะรวยก็เท่านั้นแหละจะจนก็เท่านั้นแหละจะโดนบาลาก็เท่านั้นแหละเพราะอะไรคนเราน่ะจำไว้นะการที่เราโดนบาลาและเราไม่บ่นเนี่ยพี่น้องเพื่อนผมนะเจ็บมา20ปีแล้วยะแต่ตอนหนุ่มๆเขาไม่ต้องคุยกับเขาเลยสุดๆอัลลอฮ์ต้องการให้เจ็บนานๆเพื่อจะให้บาปร่วงไปร่วงไปร่วงไปทีนี้พอเราไม่ได้แบ่งเวลามาในวงศาสนาโอ้โหอัลลอฮ์ทำไมฉันเจ็บขนาดนี้ฉันตายเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนคนนี้ฉะนั้นผมจึงบอกว่าวงซิกรุลลอฮ์เนี่ยวงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาสำคัญยิ่งกว่าวงอะไรที่สุดในโลกดุนยานี้ใช่ไหมที่ตัวบทผมอ่านอยู่เสมอเป็นฮะดีษกุซี่มันตะกอรบะอิลัยซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาศอกหนึ่งมันตะกอรบะอิลัยซิรออันใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับร้องหรือขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราอัลลอฮ์บอกฉันให้แกไว้หมดแล้วแกใช้สมองที่ดีเนี่ยคิดเอาเองใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ก็กำกับไว้หมดให้เราพิจารณาวัลลาดีนายาฮาดูฟีนาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราวันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างเก็บไว้ก่อนมารับรู้เรื่องศาสนาเพราะเราทำงานอาทิตย์หนึ่งห้าวันพอแล้วรู้จักบางแล้วใช่ไหมฮัดยะบางแล้วที่ขับมอเตอร์ไซค์คันเดียวอะเมื่อวานคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ไมเอี่ยมเลยราคา 20,000 รถเก๋งอีกคันนึงอะไรต้องเอามาเล่าล่ะพี่น้องทำไมผมต้องเอามาเล่าอ่ะพี่น้องจำนะถ้าจริงกับอัลลอฮ์จะประทานริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรและบ้านแกน่ะทั้งที่แกเป็นมุอานแลบและยากจนมีบรรยายกับทุกอาทิตย์อาจารย์ต่างๆไปช่วยแกนี่คือการใช้ชีวิตในดุนยาแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ถ้าเราไม่แบ่งล่ะก็ตัวบทบอกจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกูโบเฮ้ยนี่จะตายแล้วนี่เฮ้ยเราอัลลอฮฺอักบัรอยู่มาตั้ง70ปีไม่เคยไปร่วมวงซิกรุลลอฮ์กับเขาเลยและเวลาเพื่อนเข้าสวรรค์ล่ะที่เขารู้จักเราอ่ะเออเพื่อนฉันไปไหนแล้วเออมันไม่ได้เคยมาร่วมวงกับแกเลยนั่นแหละพี่น้องอย่าลืมนะที่มานั่งในวงเพื่อการศึกษาเนี่ยเวลาคนหนึ่งเข้าสวรรค์ไปเราเข้าช้าเขาจะบอกกับอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์เพื่อนฉันที่มาเรียนหนังสือด้วยกันที่ถือศีลอดด้วยกันน่ะเขาไปไหนเอาเองลงไปเลยก่อนที่นรกจะกินเขาลงไปรีบเอาเขาขึ้นมาเอาขึ้นมาไม่ใช่น้อยมากมายก่ายกองเหลือเกินนี่คือเรื่องราวที่เล่าก่อนที่จะเกิดวันข้างหน้าในอาคิเราะห์แต่ถ้าเราไม่ขอรับรู้อะไรเลยล่ะผมเอาง่ายๆผมถึงย้ำว่าอ่านกุรอานแล้วก็ติดตองนะอ่านกุรอานแล้วก็คิดนะพี่น้องครับถามว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัตยะอัลลอฮุมักรยะแค่อายะห์นี้ถ้าเราติดตองอ่ะใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนบางครั้งขออย่างได้อย่างบางครั้งขอแล้วได้เลยบางครั้งขอแล้วไปได้อาคิเราะห์ทีนี้ไอเราไม่ได้มานั่งวงฟังอัลลอฮ์ฉันน่ะขอมาเป็น10ปีไม่เคยได้อะไรเลยก็หกละก็หกอัลลอฮ์น่าชินละพี่น้องครับ3อย่างน่าจำเอาไว้บางครั้งขอแล้วได้เลยบางครั้งขออย่างได้อย่างขอให้รวยขอให้อยู่อย่างสุขสบายเปล่าอัลลอฮ์ไม่ให้รวยนะแต่ในบ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตลูกหลานต่ออัดต่อคนที่เป็นพ่อแม่เป็นโต๊ะเป็นกี่หมดเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเงิน10ล้านไหมล่ะผมถามยิ่งใหญ่กว่าไหมแต่ต้องคิดให้ออกตีโจทย์ให้ออก3
ขอแล้วไม่ได้ในดุนยาไม่ได้เลยแต่อดทนขออยู่นั่นแหละพอตายปั๊บอัลลอฮ์บอกตอนแกอยู่ดุนยาแกขออะไรไว้นี่ไงไปเอาสินี่ฉันให้แกตอนกุโบนั่นไปถึงกุโบได้รับไปแล้วนั่นคือสุขที่สุดแล้วแต่ต้องคิดต้องพิจารณาและต้องตรึกตรองฉะนั้นวะลากินนะอักษรอนนาศิลายะละมูนี่โดนเราแล้วเอาผมเริ่มใหม่เริ่มตรงนี้ใหม่นะวะกอลูนะห์นุอักษรุอัมวาลันวะเอาลาดาบรรดาอาลุนกิตาพวกยิวและพวกคริสต์บอกว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้เราทั้งมากมายทั้งทรัพย์และลูกว่ามานะห์นุบิมุอัซซะบินเราจะไม่ถูกอาซาบแล้วในอาคิเราะห์ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราจะให้เรามาทำไมเขาใช้สมองแค่นั้นแค่ดุนยากุลมูฮัมหมัดบอกกันมาเลยพวกอลุนกิตาพวกยิวพวกคริสเนี่ยนะอินนารับบียาบาสูตุริสกอลิมัยยาชาแท้ที่จริงพระเจ้าของฉันนั้นจะแผ่ปัจจัยให้กับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์คนอย่างเองเอาเยอะได้เพราะเอาเยอะแล้วช่วยเหลือสังคมคนอย่างเองเอามากไม่ได้เอาน้อยๆไปมากแล้วเนรคุณอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานบอกครับผมจึงเน้นว่าอ่านกุรอานแล้ววันนี้ต้องการ10อายะห์อย่าเพิ่งปิดดูความหมายก่อนไม่งั้นหัวใจเราจะอ่อนโยนกับอัลเลาะห์ได้ไงเราไม่รู้ความหมายเอาจริงมั้ยผมพูดเนี่ยเอาฟังต่อๆไปแล้วพี่น้องจะเห็นภาพวะลากินนะอักษรอนนาซิลายะละมูนและอัลเลาะห์ได้กําหนดให้กับคนๆนี้เล็กๆน้อยๆแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้เจ๊งมั้ยเลยเจ๊งเลยมั้ยเนี่ยพี่น้องไม่คิดไงฉะนั้นวะมาอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมบิลลาตีตุกอริบุกุมอินดานาซุนฟาพี่น้องครับไลนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ทรัพย์ของเจ้านะนะแล้วก็ไม่ใช่ลูกหลานของพวกเจ้าที่จะทำให้เจ้าใกล้ชิดต่อรอดในวันนั้นไม่ใช่ลูกไม่ใช่ทรัพย์ถ้าใช้ไปไม่ถูกก็หมายความลูกไม่ให้เรียนศาสนาเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งตัวเป็นอัลลอฮ์เองพี่น้องคิดออกมาพูดคำนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ตั้งตัวเป็นอัลลอฮ์เองทำไมล่ะประกันที่ตะกี้ให้ลูกเองเนี่ยตั้งตัวเป็นอัลลอฮ์ใช่ป่ะบ้านลูกต้องเรียนนั่นต้องจบนี่ต้องจบนั่นเพื่อนผมพันยะจบมาพอเข้างานได้เดือนหนึ่งตายจบอเมริกาด้วยน่ากลัวไหมครับนั่นแหละเราตั้งตัวเป็นอัลลอฮ์เองกำหนดที่ตะกี้ให้กับลูกเองอย่านะครับพี่น้องให้จริงกับอัลลอฮ์นะศิริกใหญ่หลวงเลยนะครับฉะนั้นกุลมูฮัมหมัดจงกล่าวนะอินนารับบียับสุตุริสกอลิมัยยะซะแท้ที่จริงพระเจ้าของฉันนั้นแผ่ริสกีให้กับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จากเบาของพระองค์วายักดิรุละหูและทรงให้คับแค้นแก่เขาวะมาอัมฟักตุมมินไซอินฟะวะยุกลิฟูวะฮุวะคอยรุรอซิกีนไม่ว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคไปไม่ว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายบริจาคไปต่อสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์จะเอามาแทนที่บริจาคเป็นเงินผมยกตัวอย่างวันนี้ฮัจญะห์บริจาคช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนา10,000อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานว่าเดี๋ยวเดือนหน้าให้100,000มีไหมในกุรอานมีไหมคนคิดเท่านั้นที่จะตีโจทย์แตกอินสกัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนเราเพิ่มไหนล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกในเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้บอกเลยแต่แน่นอนเราเพิ่มยังไงล่ะลูกไม่เคยต่ออัตต่ออัลลอฮ์ไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่พูดจากับพ่อแม่คำพูดที่ไม่ละเมียดละไมเลยบริจาคไปบริจาคไปบริจาคไปเอ อยู่ๆลูกละหมาดเองไม่ต้องเรียกเงินกี่พันล้านครับเงินกี่พันล้านครับแลกไหมครับไม่แลกคุณเจตนาทิ้งละหมาดอัสัดแค่1วักตูนบีบอกเหมือนกับท่านอยู่ในดุนยาคนเดียวบาปของการทิ้งละหมาดและลูกทำงานไม่ได้ละหมาดเนี่ยก็คิดเอาเองก็แล้วกันแต่รวยอ่ะแล้วพี่น้องจะว่าไงเนี่ยลูกไม่ได้ละหมาดไม่ได้อะไรก็เลยไม่สนใจสนับแต่รวยเงินทองมากมายก่ายกองอย่างนี้เขาเรียกว่าให้อย่างไหนให้อย่างโกรธมีไหมล่ะให้อย่างโกรธมีไหมครับ
เข้าใจนะฟังแล้วเข้าใจพอใจแล้วง่ายเลยทีนี้อะไรจะประสบอะไรก็ช่างนู่นข้างบนนู่นเจ้าของปัญหาอยู่บนอารัสรู้ไหมอิบนุกัยยิมป่วยเมื่อสมัย700ปีอ่ะหายาอะไรมากินล่ะสมัยนั้นน่ะฮัจญะห์ที่มักกะฮ์หายาอะไรกินไม่มีพี่น้องทำไงอ่ะอิบนุกัยยิมก็เอาน้ำซัมซัมมาเป่าไปที่น้ำซัมซัมแล้วก็อ่านฟาติฮะห์และนั้นมีไหมที่จะรักษาโรคในฟาติฮะห์มีไหมเอาบอกผมมาหน่อยนี่ไงพี่น้องจะได้มองความสำคัญของการศึกษาและนั้นมีซูเราะห์ที่เป็นยารักษามีไหมมีอ่านที่อ่านไม่ได้จำไม่ได้อ่านเพียงฟาติฮะห์อ่านได้แต่ไม่รู้ตรงไหนอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะท่านเท่านั้นที่เราขอคารวะเฉพาะท่านเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนี่ไงอิหม่ามอิบนุกัยยิมเป่าในน้ำแล้วก็กินเป่าในน้ำแล้วกินหายโรคแต่ทุกวันนี้ปุ๊บมาคิดถึงหมอก่อนเลยอัลลอฮ์เอาไว้ที่หลังเสร็จไหมเสร็จไหมครับเพราะอะไรเป็นภาพฉายให้เห็นว่าเราไม่เคยรับรู้กับเรื่องศาสนาเวลาเกิดวิกฤตมาในดุนยาหมอก่อนเลยตังเรามีเจงแล้วเราหมอล่อทีนี้พอรู้ว่าคนนี้เศรษฐีมีเป็นร้อยล้านอ๋อเดือนหนึ่งเองต้องมานอนโรงพยาบาล20วันนะ10ล้าน5ล้านหมดไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์จริงไหมผมพูดเนี่ยให้เก็บเอาไปคิดอันกุรอานที่ผมแปลให้พี่น้องฟังฉะนั้นสิ่งไรก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายได้บริจาคไปในสิ่งนั้นอัลลอฮ์จะเอามาแทนที่ที่ดีกว่าเราหมดเป็นเงินแต่อัลลอฮ์ให้มากกว่าเงินวะฮุวะคอยรุรอซิกินอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟะไลซัตกัสเราะตุลอัมวานวันเอาลาดวัสรวะดะลีลันอะลามะฮับบะติลลาฮิลิลอับดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับไม่ใช่ความมากมายของทรัพย์ไม่ใช่ความมากมายของลูกหลานไม่ใช่ความร่ำรวยเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นอัลลอฮ์รักไม่งั้นก็รักฟิรอูนแล้วสิรักกอรูนแล้วสิใช่เปล่านี่ไงตีมุมกลับเห็นภาพเลยแล้วก็มุมกลับของอายะห์เนี่ยใครคิดออกซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้คือกุรอานไม่ต้องสงสัยแล้วชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงคนไม่ยำเกรงจะได้ทางนำไหมจบแล้วแปลกลับบ้างกุรอานน่ะแปลกลับบ้างฮูดัลลิลมุตตะกีนชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงเท่านั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาบัลคือเรากุรอานอายะห์เดียวเนี่ยไม่ต้องคุยกันเยอะเลยคุยอายะห์เดียวพอบัลยิ่งไปกว่านั้นอินนาฮูกัดยุติลกาฟิรมินอัจลิอายัสตะดริยูฮูอายัสตะดริยาฮูยิ่งไปกว่านั้นแท้จริงพี่น้องครับอัลลอฮ์นั้นให้กับกาเฟรนะอันเนื่องมาจากว่าจูงใจให้หลงให้กับกาเฟรให้กับคนเนรคุณให้กับคนจ้องทำลายล้างอิสลามทำไมครับจูงใจให้หลงมันจะได้คิดว่าอัลลอฮ์รักมันที่ให้มันร่ำรวยฉะนั้นหะดีษพี่น้องครับขอน้ำอุ่นสักแก้วนี่เดี๋ยวต้องไปงานเนี่ยที่ประชาทิศบ่ายสองอินนัลลอฮะยุอติดดุนยาลิมัยยูฮิบบุวะมัลลายูฮิบอันนี้ตัวบทหะดีษเลยนบีบอกเอาไว้นะเป็นอิหม่ามอะห์มัดรายงานแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดก็แสดงว่าดุนยานี้ใครขยันเท่าไรได้เท่านั้นใครขี้เกียจก็จนให้เป็นธรรมดาเลยให้ทั้งคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมตัวบทหะดีษแท้จริงอัลลอฮ์นั้นให้ดุนยา
กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์ไม่รักทีนี้ไอเราจะแยกออกยังไงเราจะแยกออกยังไงเอ้มันก็ไม่ได้ละหมาดนะบวชก็ไม่บวชซะกาตก็ไม่จ่ายไม่เคยให้ใครเลยแต่ทรัพย์สมบัติไปหมดนะหมดไปกับเรื่องของดุนยาเอ้เราสงสัยแล้วถ้าเราสงสัยแสดงว่าเราไม่เข้าใจศาสนาผมตัดสินอันนี้เลยนะถ้าเราไปสงสัยที่การให้ของอัลลอฮ์ให้กับคนเนรคุณเนี่ยเราไปสงสัยทำไมอัลลอฮ์ให้กับคนเหล่านั้นถ้าเราสงสัยแสดงว่าเราเรียนและไม่เข้าใจถ้าเรียนและเข้าใจเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าให้กับคนคนนั้นเหมือนกับให้กับฉันเลยเพราะให้กับคนเนรคุณให้แค่ดุนยาเท่านั้นใช่หรือเปล่าเอาไปสิที่นี่รวยไปรวยมาเหลิงซะแล้วนี่อัลลอฮ์รักฉันจะกลับไปวงนี้เลยพอกลับมาวงนี้ปั๊บเรียบร้อยเลยพี่น้องครับมีคนคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังประมาณสัก10วันที่แล้วเนี่ยนะเป็นนายทหารเกษียณนะครับเป็นครูฝึกจักรยานทีมชาติพอเขาไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขามาเข้าใจศาสนาเนี่ยเขาก็บริจาคเรื่อยเลยทุกท่านนี้บริจาคเยอะๆด้วยพอครบปีเขามาบริจาคเขาก็จดได้จดพอครบปีเนี่ยเขาบอกว่าเงินที่ผมได้จากการเขาเรียกอะไรเงินบำนาญใช่ไหมเกือบไม่พอนะว่ากันไม่พอแกมาดูแล้วเนี่ยปีแกจะตรวจบัญชีครั้งหนึ่งเป็นแสนครับพี่น้องเป็นแสนกับการที่เขาหมดไปในเรื่องราวของอาคิเราะห์ทีนี้ถ้าเราฉลาดนะพวกผมเนี่ยจะมีพี่ชายอาจารย์ฮะกีมมังเดชะนะเปิดสอนกุรอานตั้งแต่4:00กว่าคนใต้เยอะเลยที่โทรมาอ่านสดๆเลยฮัญญะผมเปิดออกหอกระจายข่าวเปิดออกหอกระจายข่าวที่บ้านสอนกุรอานกันสดๆเลยเปิดมาแล้วก็อ่านกันบางคนก็อ่านเสียงดีๆแล้วก็บริจาคด้วยที่4กว่าพี่น้องเปิดสิเจอเลยอาจารย์พี่ชายของอาจารย์กิมมังเดชะของอันนัททีวีผมอยู่ช่องนี้ด้วยนะครับทีนี้พอเรามีสมุด2ใบอีกใบหนึ่งจ่ายไปในดุนยาอีกใบหนึ่งจ่ายไปในอาคิเราะห์เวลาครบปีก็เอามาดูว่าอันไหนมันเยอะกว่าบางทีหมดไปในดุนยานี่แสนสองแสนแต่หมดไปในอาคิเราะห์แค่2-3 พันเนี่ยก็ยังดีขอให้ใจบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะทุกวันนี้ไม่มีเวลาแล้วในเรื่องของศาสนาพี่น้องรู้ไหมไม่มีเวลาแล้วในเรื่องของศาสนาก็วิกฤตมันเกิดทั่วไปหมดแล้วและเดี๋ยวถ้าอัลลอฮ์ตักดีษให้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้รบกันทีนี้รอบเราเลยใช่ไหมเวลานี้ยูเครนกับรัสเซียทางอาหรับก็มีอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับกาซานะครับและใกล้ๆบ้านเราทางรัสเซียเนี่ยไม่ไกลกับเราเท่าไหร่เลยเวลานี้มันยิงได้เป็น 1,000-2,000 โลนะจรวดบ้านเราตะตุ้มเดียวหมดเราต้องคิดอันนี้บ้างว่าเราเนี่ยต้องกลับและเอาอะไรกลับไปเพราะนั้นนบีถึงเตือนเสมอว่าตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะสร้างนบีอาดัมเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านที่ต้องติดหนังสือเยอะเพราะไม่เล่นอะไรกับเขาไม่เป็นนะแล้วก็มั่นใจพี่น้องครับอินนาฮูลัมยะกุนนบียุนกอบลีแท้ที่จริงไม่เคยปรากฏเลยนบีก่อนจากฉันเนี่ยไม่เคยปรากฏเลยนบีก่อนจากฉันอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยยะดุลลาอุมมะตะฮูอะลาคอยริมายะละมูฮูละฮุมนอกเสียจากว่าเป็นสิทธิของนบีเหล่านั้นจะต้องชี้แนะสิ่งที่ดีให้กับอุมมะห์แต่ละประชาชาติได้รู้นบีใครนบีบันนบีใครนบีบันนาคีนบีรอซูลใครรอซูลมันแต่สำหรับรอซูลที่ชื่อว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้านบีก่อนๆยังมีชีวิตอยู่รอซูลก่อนๆยังมีชีวิตอยู่วาญิบจะต้องปฏิบัติตามหลักการของนบีมุฮัมมัดทั้งหมดเลยจะเป็นนบีอะไรก็ช่างจะเป็นรอซูลอะไรก็ช่างถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยวาญิบจะต้องปฏิบัติตามหลักการของนบีมุฮัมมัดทั้งหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านรอซูลฉะนั้นวายุนซีรอฮุมซัรรมายะละมูฮูละฮุมและเตือนอุมมะแต่ละอุมมะแต่ละนบีแต่ละรอซูลนั้นให้ได้รู้ถึงความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นใกล้วันกิยามะห์
วะอินนะอุมมะตะกุมฮาซิฮิจุอิลาอาฟิยะตุฮาฟีอัววะลิฮานบีบอกว่าท่านพูดเนี่ยท่านกำลังอบรมเหล่าซอฮาบะห์ท่านบอกว่าอุมมะห์อย่างพวกท่านเนี่ยเป็นอุมมะห์ที่ถูกกำหนดไว้คือความปลอดภัยในยุคของแกยุคของซอฮาบะห์เข้าใจนะวะซายุซีบุอาคิรุฮาบะลาอุนวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮะและต่อไปอุมมะห์ในยุคเราเนี่ยจะประสบกับบาลาและเรื่องราวที่พวกท่านทั้งหลายรับไม่ได้วันซืนนี่เหลนถูกยิงยิงตายเลยแถวสำโรงคือเวลานี้มันมีแก๊งถ้าแก๊งนี้ผ่านไปในแก๊งมันมันจะเรียกจอดหมดเลยและตรวจถ้าไม่หยุดมันยิงทิ้งก็ไปละหมาดที่บ้านเดี๋ยวมีก่อนที่จะจบเนี่ยว่าเรื่องราวเหล่านี้นบีบอกไว้ไหมพี่น้องครับต่อไปอุมมะห์ในยุคสุดท้ายคือยุคเราเนี่ยจะประสบกับเรื่องราวที่ท่านทั้งหลายรับไม่ได้ยังไงล่ะครับฟาตะยีอุฟิตนะตุนฟิตนะคือความโกลาหลโกลาหมานเนี่ยมันจะมาหาเราฟะยูรักกิกุบะดุฮาบะดอมันจะทำให้ฟิตนะก่อนเนี่ยเล็กไปเลยก่อนมาก่อนเราโดนเนี่ยว่าหนักแล้วแต่ลูกใหม่มาหนักกว่านี้น่ากลัวไหมครับไม่ต้องกลัวถ้าอีมานเราปักรากแน่นโดนอะไรก็ไม่ขายศาสนาใช่ไหมครับปะยากูลุนมุมินมุมินเนี่ยเวลาเจอกับฟิตนะอันนี้เขาก็กล่าวว่าฮาซิฮิมุฮลิกะตีหมดแล้วหายนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างซุมมะตังกะซิฟุหลังจากนั้นฟิตนะลูกนี้หมดไปวะยายีอุลฟิตนะตุลูกใหม่มาอีกฟายากูลุนมุมินมุมินมุมินนะไม่ใช่คนแขกนะมุมินนะจะกล่าวว่าฮาซิฮีฮาซิฮีอะไรกันนี่อะไรกันนี่ฟะมันอะฮับบะอัยยูซาซะฮานินนาร์วะยุดะคุวะยะดะคุลุนยันนะใครก็ตามรักในการที่จะถูกปกป้องออกจากขุมนรกและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟันยะติฮีมานียะตูวะฮุวะมุมินนก็จงให้เขานั้นมีความเนียดตั้งใจอีมานต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์วันยะติลีนันนัสอัลลซียูฮิบบุอัยยูตาอิลัยฮิและก็จงเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับคนที่อัลเลาะห์รักคนที่เรารักเขาบอกกันให้รู้ว่าจะต้องเจออะไรกับอะไรเพราะฉะนั้นอินนะฮูลัมตะกุนฟิตนะตุนฟินอัตมุนซุซะรัลลอฮุซุรรียะตะอาดัมอะซุมมินฟิตรินดัจญาลแท้ที่จริงไม่เคยมีฟิตนะห์ใดๆในแผ่นดินนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่จะเลวร้ายไปกว่าวันที่ดัจญาลลงและก็อุลามาเขาบอกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดกันเรื่องดัจญาลบนมิมบัตจะลืมมันจะมาในช่วงนั้นฉะนั้นว่าอินนัลลอฮะลัมยับอัตนบียันอิลลาฮะซะรอุมมะตุฮุอัดดัจญาลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ส่งนบีใดมานอกจากนบีทุกคนจะต้องอุเตือนอุมมะห์เรื่องของดัจญาลวะอานาอาคิรุอัมบียาอิแต่ฉันเนี่ยเป็นนบีองค์สุดท้ายวะอันตุมอาคิรุลอุมมะห์พวกท่านคือพวกเราเป็นประชาชาติในยุคสุดท้ายวะฮุวะคอริยุนฟีกุมลามาฮาลาตะมันต้องออกมาในกลุ่มของพวกท่านไม่ต้องสงสัยเลยมาแน่ฉะนั้นว่าอียักรุตว่าอนาใบนาซอรอในกุ้มถ้ามันออกมาฉันยังมีชีวิตอยู่กับเจ้าฉันจะปกป้องพวกท่านเองพี่น้องครับพี่น้องเคยรู้ไหมว่าดัญญานี่มันไปทั่วดุนยาก็สงสัยอยู่ในใจใช่ไหมว่าไปยังไงก็นบีบอกมันก้าวทีหนึ่งสุดลูกหูลูกตาดุนยานี่มันเดินกี่ก้าวที่มันมนุษย์มานาอยู่นะไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้ฉะนั้นฟาอานาฮายียนฉันจะช่วยเหลือปกป้องพวกท่านเองไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่เป็นมุสลิมวะอียักรุตมิมบาดีอัลลอฮุอักบัรถ้ามันออกมาหลังจากฉันจบชีวิตไปแล้วฟะกุลลุมรีอินฮายียูนับซิทุกคนตัวใครตัวมันทุกวันนี้เรารักอัลเลาะห์รักรอซูลด้วยหัวใจมั้ยยังมีช็อตสุดท้าย
ถ้าฉันจบชีวิตไปแล้วตัวใครตัวมันนะแต่ว่าวัลลอฮิคอลีฟะติวัลลอฮุคอลีฟะติอะลากุลลิมุสลิมินถ้าฉันจบชีวิตไปแล้วตัวใครตัวมันแต่อัลลอฮ์จะเป็นตัวแทนปกป้องท่านแทนฉันเรารักอัลลอฮ์จริงไหมพี่น้องและดัดยานเนี่ยเข้ามาตอนไหนดัดยานเนี่ยมาตอนที่แล้งสุดๆแพะแกะไม่มีนมแม้แต่เพียงหยดเดียวต้นหมากรากไม้เหลือแต่ใบจะลงมาตอนนั้นและแบกน้ำมาทะเลหนึ่งแบกไฟมาอีกข้างคนที่อีมานไม่เคลียร์ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนก็โดดไปเลยน้ำน้ำจะกลายเป็นไฟเผาเราทันทีคนที่อีมานชัดเจนต้องโดดไปในกองไฟและมันจะกลายเป็นน้ำอีตอนโดดนั้นขึ้นอยู่กับความนึกหรือขึ้นอยู่กับอีมานครับพี่น้องและทุกวันนี้เราอีมานกับอัลลอฮ์แค่ไหนจูงเราไปเองอัลลอฮ์บอกเราไปเองอัลลอฮ์เตือนเราไปเองไม่ใช่ได้มาด้วยการท่องจำใครก็ช่วยใครไม่ได้วันนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราใช้อะไรล่ะครับร่างกายยังสมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติมีความรู้ใช้ไปใช้ไปใช้ไปผู้ที่เขามีความรู้ถ้าเขารวยสุดยอดทำไมล่ะครับผมไม่ทราบว่าผมคุยกับพี่น้องไปหรือยังเรื่องนี้แต่มันจะถึงรอมฎอนแล้วขอเสริมสักนิดหนึ่งนะวันนี้เกินได้เพราะว่าเขาให้ไปถึงนู่นประมาณสักเที่ยงที่ประชาทิศท่านนบีบอกว่าคนในโลกดุนยาเนี่ยมี4ประเภทง่ายเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยมันขึ้นอยู่กับหัวใจจริงๆด้วยผมไม่ทราบว่าเดือนที่แล้วคุยไปหรือยังนะถ้าคุยไปแล้วก็แย้งด้วยถ้าเน้นก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์มันประโยชน์กับเรานะวะอับเดนเบาคนหนึ่งรอซักัลลอฮุอิลมันวะลัมยัซุกุมาลันอัลลอฮ์ให้เขามีความร่ำรวยทั้งทรัพย์แล้วก็เข้าใจศาสนาสองอย่างเลยนะฟาฮูวายัตตะกีฮิฟีรับบะและเขาเป็นเบาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวายาซิลุฟีฮิรอฮิมะฮูถามว่าทำไมนบีจึงเอาต้นนี้มาใส่แทรกตรงนี้รวยและเข้าใจศาสนาและเขาติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติโอ้โหใหญ่หลวงมากใหญ่หลวงมากทำไมรอซูลจึงเอามาพูดคำนี้แสดงว่าวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นวันที่อัลลอฮ์เอาอามันของเบาเข้าไปทูลอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่มีคนอยู่สองกลุ่มหนึ่งทำซิริกต่ออัลลอฮ์สองตัดสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติอัลลอฮ์บอกเองโยนมันไปก่อนจนกว่ามันจะไปให้สลามและรักกันในทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่รับพิจารณานี่ไงหะดีษตัวเนี้ยเขารวยและก็ช่วยเหลือเครือญาติติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติวะยะละมูลิลลาฮิฟีฮักกอนและเขารู้ด้วยสิทธิในทรัพย์สมบัติต้องใช้อะไรบ้างฟะฮาซาบิอับดอลินบานาซิลคนคนนี้เป็นบุคคลที่อยู่ตำแหน่งอันสูงส่งในวันอาคิเราะห์ว่าอับดันรดกอัลลอฮ์อินมันวะลัมยัซุกุมาลันบ่าวอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้กับเขาเข้าใจศาสนาแต่จนติดดินจนสุดๆครับพี่น้องฟาฮูวะนิซอดิกุนนียะแต่เขาเป็นคนที่เนียดบริสุทธิ์เนียดยังไงเนียดบริสุทธิ์อัดยะยากูลเขากล่าวว่าเราอันนาลีมาลันถ้าฉันเนี่ยมีทรัพย์ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันได้รับกับความร่ำรวยละอามินตูบีอามานิฟูลานฉันก็จะทำเหมือนคนคนแรกเนี่ยคนแรกอะรวยเข้าใจศาสนาคนนี้
จนแต่เข้าใจศาสนาและเขาก็พูดและบอกกับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นคนที่มีทรัพย์เหมือนกับคนคนแรกฉันก็จะทำเหมือนกับคนคนแรกเขาเนียดด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาฟาอัจญรุฮูมาซาวาอุนรางวัลของคนแรกกับคนสองเท่ากันครับจนมีอุปสรรคไหมที่จะเข้าสวรรค์น่ะไม่มีอุปสรรคเลยแต่ทำยังไงให้เรียนและเข้าใจให้เรียนและเข้าใจศาสนาพอเข้าใจศาสนาต่อให้มันร้อยปัญหาที่เกิดในบ้านเคลียร์ได้หมดเลยเคลียร์ได้หมดเลยเพราะความเข้าใจศาสนาคือเคลียร์ปัญหาได้ทุกเรื่องพอเคลียร์ไม่ได้ล่ะก็บอกเจ้าของเข้าอยู่บนอารัฐพอบอกเจ้าของอยู่บนอารัฐละหมาดกิยามุลเลนเรา70แล้วนอนไปกระแขนั่นละตื่นมาที่2ครึ่งนอนทำไมดิพลิกขวาพลิกซ้ายขึ้นมาละหมาดคุยกับอัลเลาะห์ซิมีอะไรอ่านดุอาภาษาอาหรับไม่ได้เนียดตอนสุญูดต้องการจะให้อัลเลาะห์แก้ไขอะไรใช่หรือเปล่าพี่น้องนะ2แล้วนะเท่ากันรถได้มาคันนึงหลานขับบอกว่าถ้างานแถวคลอง24แถวฉะเชิงเทราแถวอู่รถบัสแถวหนองจอกเอารถหน้าไปเลยและเอาคนมาให้เต็มรถรถไปในงานศาสนาน่ะพังยากไอ้เราไม่ได้ไปจะทำไงสิ่งที่เรามีให้ได้รางวัลน่ะหลานมาเอาไปเลยหน้าเติมแก๊สไว้เอาไปเลยพาคนไปฟังศาสนาคนไปฟังศาสนาเข้าใจคนนึงเราได้เหมือนเขามั้ยแต่ถ้าคนคิดอย่างนี้ทั้งหมดน่ะโลกดุนยาป่วนปั่นไหมครับไม่ป่วนปั่นเลยที่อัลลอฮ์ให้เรามาน่ะสอบเราเราไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นของเราไม่ใช่พี่น้องพี่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นน่ะในตัวบทอัลกุรอานหมดแน่4คนไม่ลืมหรอกทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคำนี้ไว้เพื่อให้พี่น้องได้รับฟังหลากหลายอัลลอฮ์บอกนี้วัดดริบละหุมมาสลันฮายาติดดุนยากามาเอนอันดันนาฮุมินัสสมะอัลลอฮ์บอกว่าจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์การดำเนินชีวิตของพวกเขาในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เหมือนกับน้ำที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์เปรียบเทียบอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฟังอุลามะข้ออธิบายเราก็มึนถามว่าคนเดินกลางฝนเปียกไหมเปียกคนโดดลงคลองเปียกไหมเปียกดุนยาก็เหมือนกันมีไหมครับคนมาอยู่ในดุนยาไม่โดนบาลามีไหมนั้นนี่แหละครับดุนยาเปียกเหมือนฝนก็ลอละนับลวนกุมบิไซอิมมินันเข้าฟีวัดยัววานักซิมมินันอัมวานวัลอัมพุธิวัสสมารอดวบัสซิริสอบิรินนี่คือมนุษย์ที่มามีชีวิตในดุนยาเราสอบพวกเจ้านะสอบพวกเจ้าความกลัวความหิวความตายความยากจนทรัพย์สมบัติร่อยหรอพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ออกดอกออกผลแต่อัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัดวะบัสซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนทำไมล่ะครับอัลลซีนาอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุงกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบุคคลซึ่งที่ในเมื่อมุซีบะคือภัยพิบัติได้ประสบกับเขาก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าอะไรเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พอแปลคำนี้ออกจะเศร้ามั้ยพี่น้องเกิดลูกเราถูกยิงตายอย่างอนาถเนี่ยถ้าไม่หยุดด้วยกอดอกดัดเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายด้วยนะความรักลูกแต่ถ้าหยุดด้วยกอดอกดัดเฮ้ยมึงจะไปอะไรแล้วเสียใจใครก็เสียแต่ในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดเนี่ยฉีกกอดอกดัดอัลลอฮ์ได้ไหมเมื่อไม่ได้ยอมเสียก็อัลลอฮ์บอกแล้วของฉันนะแกดูแลกันให้ดีนะนี่เราไปเลี้ยงเป็นลูกเราก็เลยไม่ได้ส่งสัตว์หนาเจ้งเลยเราเป็นอัลลอฮ์ซะเองเยอะนะฮัตยาคนเป็นอัลลอฮ์ซะเองในดุนยานี้ผมถืออย่างนี้เลยนะประกันที่ตะกี้ให้กับลูกเราเป็นตัวประกันได้ไงเราทำหน้าที่ให้สมบูรณ์โน่นเขาดูแลเองเพียงแต่เอาเราเป็นสื่อเท่านั้นต่อมาคนประเภทที่3พี่น้องวะอับดินรอซะกะฮุลลอฮุมาลันวะลัมยัซซุกฮุอิลมัน
อันเนี้ยได้ภาพชัดบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ริซกีกับเขาเป็นทรัพย์แต่ไม่ให้ริซกีที่เข้าใจศาสนาคือไม่เข้าใจศาสนาเลยรวยล้นฟ้าฟาฮัวยักบิตูฟีมาลิฮีบิกอยริอินเมนทรัพย์สมบัติของเขาก็หมดไปในเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของอาคิเราะห์เที่ยวบางอะไรบางสนุกสนานล่าเริงกินอาหารกลางคืนนะครับมือหนึ่ง 8,000 มือหนึ่ง 10,000 หมดไปกับเรื่องเหล่านี้ลายตะกีฟี่หิมันทรัพย์สมบัติของเขาหมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระคือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ไร้สาระหมดเลยครับพี่น้องเอาพี่น้องว่าถูกไหมเรื่องที่ไม่หมดไปกับเรื่องของอาคิเราะห์ไร้สาระทั้งหมดฉะนั้นแรงเราร่างกายเราสายตาเราหูเราลิ้นเราทุกวันเนี่ยหมดไปกับอะไรต้องคิดถ้าไม่คิดก็ใช้ชีวิตอย่างเสเพตะฟารอกลิอิบาดะตีนี่หะดีษกุดซีอัลลอฮ์พูดในเชิงขอร้องบ่าวเอ๋ยเวลาว่างของท่านน่ะเอามาทำอิบาดะห์ต่อฉันบ้างจะปิดประตูความพอเพียงให้และจะไม่ให้เจ้ายุ่งแต่วันใดเจ้าไม่มีเวลาให้กับฉันเลยฉันจะไม่ปิดประตูความพอเพียงให้และจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกูโบกูโบยังยุ่งเลยจะตายแล้วเนี่ยยังสั่งลูกไว้เลยยอดรับเหมาที่โรนไว้นะที่นี่ไว้นะตัวจะรับอะไรในอาคิเราะห์ยังไม่รู้เลยนั่นคือคนไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนประเภทที่สามนี้ร่ำรวยเงินทองแต่หมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์พี่น้องครับคนเหล่านี้จะได้รับที่อยู่ในวันอาคิเราะห์เป็นที่อยู่ที่เลวร้ายที่สุดพี่น้องการลงโทษในอาคิเราะห์ไม่มีเบาแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีเบาเลยแต่ดุนยาเหนื่อยต้นไม้เยอะแอบเข้าไปนอนลมพัดเย็นๆออกซิเจนเดี๋ยวก็หลับแล้วมีพัดลมในบ้านมีตู้แอร์มีห้องแอร์สบายแต่ถ้าเหนื่อยในอาคิเราะห์มีวันพักไหมครับไม่มีวันพักเหนื่อยดุนยาดีกว่านะพี่น้องลงเฟซว่าเราตายคนเขาก็มากันเต็มเหมือนอาจารย์นิยาตนะครับเหมือนกับพี่น้องที่อายันไปเราต้องการไม่ละอย่างนี้เมื่อต้องการอย่างนี้ต้องไปอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์หรือมายาลิซิลอิลมิมาสถานที่ที่มีการเรียนการสอนและรู้จักกันในทางของอัลลอฮ์นะครับคนประเภทที่สี่พี่น้องวะอับดันลัมยัรซุกุลลอฮุมาลันวะลาอินมันอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริซกีเป็นทรัพย์ไม่ได้ให้ริซกีเป็นความรู้ทั้งทุกอย่างคนเหล่านี้ไม่มีเลยไม่รู้และก็ไม่มีทรัพย์ด้วยเขากล่าวกับตัวเขาว่าเราอันนาลีมาลันถ้าฉันเนี้ยมีทรัพย์เหมือนกับคนที่สามมีทรัพย์แต่ความรู้ไม่มีละอามินตุฟีฮิบิอามาลิฟูลานฉันก็จะทำเหมือนคนที่สามนี่แหละฟาฮูวานียาตูหูเขาเนียดอย่างนี้เอาไว้ผลตอบแทนคือฟาวิซรุฮูมาซาวาอุนบาปกรรมของคนที่สามของคนที่สี่เท่าเทียมกันเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นการที่เราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์มารับรู้ในเรื่องราวของสัตว์หนานะพี่น้องรู้ไหมว่าซัยฏอนมันเสียใจขนาดไหนวันที่เราเดินมารับฟังในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่กล่าวมาเนี่ยวะฟีซาลิกะดาลาอิลอนอาลาอันนานียตันมุมินอัสซอดิกอายุมฟิกอฟิซาบิลิลลาเอาอย่าอามาลูไอยอามาลินมินัสซอลิฮัดตุบัลลิกุฮูมานาซิลัลอามิลินแท้ที่จริงคนที่เนียดบริสุทธิ์และจิตใจมั่นคงว่าจะจ่ายไปในทางของอัลเลาะห์และจะทำอามันที่เป็นอามันซอลและด้วยใจบริสุทธิ์เลยนะจะได้ตำแหน่งเหมือนกับคนที่เขาทำจริงๆจะได้รางวัลตอบแทนในอาคิเราะห์เหมือนกับที่เขาทำจริงๆแต่วะลากินบิซัรตินแต่มีกฎเกณฑ์ว่าอันตะกูนะนียะตันซอดิกอตันการที่เขาจะต้องเป็นคนที่เนียดบริสุทธิ์ใจลาอุมนีนาตันกาซิบตันไม่ปรารถนาที่จะโกหกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ครับ
ราะฉะนั้นถ้าเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องครับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องในสิ่งที่เป็นความดีงามฉะนั้นกามาฮุวะฮาลุบะดิลอัสกิยะอัลลาซียะตะมันนาวนะอัยยัรซุกะฮุมุลลอฮุวะลาวรอซะกะฮุมละกะฟะรูเหมือนกับสภาพของคนที่ทรยศสภาพของคนที่เนรคุณซึ่งเขาหวังในการที่จะให้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาพออัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาพี่น้องครับละกาฟารูเขาปฏิเสธทันทีเพราะนั้นอายะห์เนี้ยน่ากลัวมากนะผมอ่านแล้วยังขนลุกฟะลาตัวยิบกะอัมวาลูฮุมวะลาเอาลาดูฮุมอย่าได้ทำให้ทรัพย์สมบัติของเจ้าลูกหลานของเจ้าทำให้เจ้าพิสมัยกับมันเหลือเกินคือไม่ได้รักทั้งสองอย่างในทางของอัลเลาะห์เอาง่ายๆอินนามายูรีดุลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาอัลเลาะห์นั้นมีความปรารถนาที่จะอาซาบเจ้าในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาเนื่องจากทรัพย์และลูกเอาสิครับใครที่ไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาก็ยังเหลือหลานใช่มั้ยส่งหลานและตอนจบคืออะไรตอนจบนี่โอ้โหพี่น้องเจ็บปวดมากนะวะตัซฮะกออัมฟุซะฮุมวะฮุมกาฟิรูนอัลเลาะห์จะให้คนเหล่านี้จบชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนที่ไม่รับรู้ของที่อัลเลาะห์ฝากให้เราดูแลพี่น้องอยากฟังอายะห์ตรงๆเลยมั้ยว่าอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักละฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคนะมีทรัพย์บริจาคทรัพย์อัลลอฮ์เอาเราไม่หมดมีพันบริจาคสิบบาทก็ได้รางวัลเยอะแล้วแต่ให้ทำเรื่อยๆและก็ทำบ่อยๆว่าอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักละฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของแล้วเวลาเราไปได้ยินเขาบอกว่านี่แหละรวยมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันจริงๆเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวเลยนี่น่ากลัวมากพี่น้องและถ้าเขารวยแล้วก็ทำบริจาคนั่นคือคนที่อัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์ให้แล้วอัลลอฮ์จับจ้องดูเราไหมว่าเราจะหมดไปอย่างไหนลูกก็ดีทรัพย์ก็ดีหรือตัวเราก็ดีอีกอายะห์หนึ่งนี่อัลลอฮ์บอกตรงๆเลยนะเจ้าเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของและอีกซูเราะห์หนึ่งและอายะห์หนึ่งวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้แก่แกไว้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาเวลาอัลลอฮ์ให้เขาจะเหนื่อยเขาจะนับแล้วก็เด็กกำพร้าเด็กเรียนดีที่อนุรักษ์ไม่ใช่น้อยนะดูแลเด็กยากจนและค่าเทอมก็ไม่เก็บแล้วก็ต้องเลี้ยงอาหารเขาด้วย40กว่าชีวิตและครูบาอาจารย์นี่ก็ได้บริจาคอะไรพี่น้องรู้ไหมครูบาอาจารย์เนี่ยจะเป็นครูระดับไหนก็ช่างบริจาคความรู้พี่น้องมีทรัพย์บริจาคทรัพย์ที่อัลลอฮ์บอกที่ฉันให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงใช่ไหมคนมีความรู้บริจาคความรู้คนมีทรัพย์บริจาคทรัพย์เพราะในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่330เท่าไหร่ข้อบริจาคเป็นเรื่องของอาคิเราะห์ได้หมดเลยก็แสดงว่าการดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยใครพลาดพังไปถูกอาซาบอัลเลาะห์ในกุโบแสดงว่าคนนี้อยู่ดุนยาสุดๆครับพี่น้องไม่เคยรับรู้อะไรเลยเอาพี่น้องผมเอาง่ายๆให้พี่น้องมองเห็นภาพสงสารคนที่เขาไม่แบ่งเวลามาเรียนนะพอเรามานั่งตรงเนี้ยสงสารเขามั้ยพี่น้องขอดุอาขอดุอานะพี่น้องซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่75ถึง77ที่ผมพูดมาตะกี้เนี่ย4คนน่ะนะอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะมินฮุมมันอาฮาดัลลอฮ์ส่วนหนึ่งจากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยเขาได้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้สัญญาอะไรและอินอาตานามิมฟัดลิฮิลานัสซอดะกอนนะวะลานะกูนันนะมินัสซอลิฮีนโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่า
อัลลอฮ์ได้นำความโปรดปรานของอัลลอฮ์ให้กับฉันแน่นอนฉันจะบริจาคล้านเปอร์เซ็นต์และฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ล้านเปอร์เซ็นต์สัญญากับอัลลอฮ์อย่างนี้เลยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานไงฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลิฮิพออัลลอฮ์เอาความโปรดปรานของพระองค์มาให้คนเหล่านี้บักิลูบิฮิมันตะนีครับมันบักคินวะตะวัลลาวะฮุมมุริดูนและมันผินหลังให้โดยที่มันเมินออกทุกอย่างเลยสัญญากับอัลลอฮ์แม็บๆเนี่ยฟะอากบะฮุลลอฮุนิฟาก่อนบ้านปลายของพวกเขานั้นก็คือกลายเป็นคนที่นิฟากปิ้นปอกหลอกลวงในหัวใจของพวกเขาอิลาเยามายันเก้านะฮูจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขานั้นไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมาอักลาฟุลลอฮะมาวะอะดูสิ่งที่เขาได้เคยบิดผิวได้บิดผิวต่ออัลลอฮ์ที่เขาสัญญากับอัลลอฮ์ไว้ว่าบิมากานูยักซีบูนอัลลอฮ์ก็ได้ทำให้ผลสุดท้ายของพวกเขาก็คือเป็นคนที่โกหกมุทิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกรรมพืชของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาและอัลลอฮ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างวะอาตาฮุมมินกุลลิมาซะอันตุมูฮูอัลลอฮ์เอามาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอในซูเราะห์อิบรอฮีมอัลลอฮ์นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอเอาพี่น้องลองว่ามาสิเคยขออะไรกับอัลลอฮ์แล้วไม่ได้ผมจะตอบให้มีไหมครับขอแล้วไม่ได้นะมีไหมมีอัลลอฮ์สัญญาอย่างนี้และอัลลอฮ์ได้พูดถึงซูเราะห์อิบรอฮีมในอายะนี้รวมกันคุณลักษณะของมนุษย์อินันอินซานะลาซอลูมุงกัฟาร์แท้ที่จริงนิสัยของมนุษย์เนี่ยมันอาธรรมยิ่งและเนรคุณยิ่งนี่อัลลอฮ์บอกใช่ไหมเหมือนกับอายะที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเราเกาะติดอยู่กับองค์อย่างเนี้ยพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นเบาที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สื่อก็เหมือนกันหะยะไปที่สื่อด้วยใช่ไหมที่สื่อเมื่อวานนี้เต็มหมดทุกตัวอี้เลยและคนนู้นเอาปาตองโกคนนี้เอาขนมคนนี้เอากาแฟกินกันไม่ไหวไงพี่น้องนี่คือวงซิกรุลลอฮ์และผมถามว่าถ้าเขาอยู่อย่างไม่คิดถ้าเขาอยู่อย่างไม่พิจารณาเนี่ยเขาจะสละเวลามาฟังได้ไหมผมถามง่ายๆเลยถ้าอยู่อย่างไม่พิจารณาและถ้าอยู่อย่างไม่ตึกตองเนี่ยเขามาไม่ได้ดุนยาพาเขารวนหมดเลยและไซตอนก็นั่งยิ้มกับการที่ชักชวนเราให้หลงพี่น้องดูนะฟังอีกหะดีษหนึ่งผมให้ว่าคนจริงกับอัลลอฮ์นั้นคืออะไรพี่น้องครับอบีฮุรอยเราะห์รายงานบัยนามารอญุลบีฟูลาตินมินัลอัรฎในขณะที่ชายคนหนึ่งเดินอยู่ในแผ่นดินที่แห้งแล้งหญ้าก็ไม่ขึ้นแตกระแหงฟาซามีอัซาตันฟีซิฮาบิฮิก็ได้ยินเสียงเรียกลงมาจากเมฆเสียงเรียกลงมาจากก้อนเมฆอิสกิฮาดีก็ตันพุลันเสียงเรียกบอกว่าฝนเอ๋ยจงไปตกที่แผ่นดินของคนคนนี้ฟาตานะฮาซาลิกัสิฮาบเมฆก็ย้อยลงมาแล้วก็ตกตรงแผ่นดินคนเนี้ยฟาอัปรกมาอูฮูฟีฮุรเตนน้ำก็เทลงมาในแผ่นดินที่แห้งแล้งสุดๆไปยันสรยตันมินติกัสรอดก็อิตเตาอับะซาลิกันมาทันใดนั่นเองพี่น้องครับฝนเทลงมาอย่างมากมายก่ายกองเลยที่แผ่นดินของคนที่ชื่อเรียกอยู่บนเมฆนั้นปัตตะบะอุมาชายที่ได้ยินเสียงเรียกคนคนนี้ก็เดินตามน้ำไหลมาพี่น้องครับไปยันรอยุลนกออิมุนฟีฮดีก็ตีทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่สวนของเขายาฮูลุนมาบิมิสฮาตีก็กั้นน้ำไว้เอาจั่วเอาจอบนำมากั้นน้ำเอาไว้ฟะกอละละฮูยาอับดุลลอชายที่ได้ยินเสียงเรียกบนก้อนเมฆก็กล่าวยาอับดุลลอมันมัสวะแกชื่ออะไรเนี่ยคนที่เดินตามน้ำมาถามชายคนนี้ว่าแกชื่ออะไรกอละฟูลานชื่อฉันคือชื่อคนนั้นชื่อคนนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นฟะกอละละฮูชายที่ได้ยินเสียงเรียกก็บอกว่ายาอับดุลลอลิมาตัสอันนีอิสมิแกมาถามชื่อฉันทำไมเนี่ย
ฟากอละอินนีเซเมตุซาตันพิสิฮับเนื่องจากฉันได้ยินชื่อของท่านถูกกล่าวบนก้อนเมฆใครกล่าวครับมาลาอิกะห์ใช่ไหมเพราะเขาทำอะไรเดี๋ยวดูอัลลอฮีฮะซามาอูยะกูลได้ยินว่าโอ้คนคนนั้นเอ๋ยฝนเอ๋ยเมฆเอ๋ยจงไปตกที่แผ่นดินของชายคนนี้ที่ชื่อคนนี้ลิอิสมิกาฟามาตัสท่านทำอะไรชื่อฉันท่านจึงถูกเรียกบนก้อนเมฆก็ละอามาอินนีกุนตะฮาดาอินนีอุนซุรอิลามายักรุมินหูฉันเพาะปลูกพืชพันธัญญาหารของฉันเวลาได้ระดูเกี่ยวฉันก็แบ่งเป็นสามส่วนส่วนของฉันส่วนของอัลลอฮ์และส่วนของเด็กกำพร้าที่ยากไร้ง่ายนักหรือที่ชื่อเราจะถูกเรียกบนฟากฟ้าไม่ยากเลยผมเปรียบเสมือนบังและที่แกไปทุกที่ด้วยกับมอเตอร์ไซค์คันเดียวและก็กล้องถ่ายสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยอาจารย์นี่นะอัลลอฮ์ให้กับฉันฟีโน่ใหม่ๆเลยหนึ่งคันและรถเก๋งอีกคันหนึ่งเขาให้ใช้ตลอดไปก็ให้พี่น้องเก็บเอาไปเป็นข้อคิดว่าเราคือคนสองโลกเวลาวันไหนเราเบื่อหน่ายถ้าตอนสายละหมาดดูฮาไปเลยและสุญูดเนียดกับอัลลอฮ์ถ้าอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ต้องการอะไรเนียดขอกับอัลลอฮ์กำลังนั้นวันนี้ก็ขอให้ผู้ที่มารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามผมขออย่างเดียวครับให้สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้นะครับเพราะนบีขอไว้อัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกันฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาบวัลยินาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่บนทางนำและนบีไม่ได้อยู่บนทางนำหรือให้มั่นอยู่อย่างนี้และขอให้มีความยำเกรงและขอให้สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้และขอให้รวยทำไมนบีเอารวยมาไว้หลังสุดเลยถ้าคนรวยแล้วเข้าใจศาสนาสบายครับพี่น้องแต่ถ้าเอารวยไว้ก่อนไม่มีความรู้เสร็จครับเงินก็จะหมดไปกับเรื่องราวที่ไร้สาระคือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ไร้สาระทั้งหมดครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะริซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์